พี่ตุ๊กจะมาแนะนำเทคนิคและแท็กติกขั้นสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับลูกฟุตบอลต่อไปนี้จะเป็นการฝึกเป็นกลุ่มแล้วนะครับรวมทั้งไม่มีคู่ต่อสู้แล้วก็มีคู่ต่อสู้ด้วยส่วนที่พี่ตุ๊กเคยแนะนำมาแล้วนั่นคือเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวซึ่งวันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ในการเล่นในลักษณะของแท็กติกเป็นกลุ่มวันนี้ที่พี่ตุ๊กจะสอนนั่นคือการเทคโอเวอร์หรือการมาเอาลูกฟุตบอลจากเท้านั่นเองจะเริ่มจากนี้ครับสังเกตนะครับจังหวะที่เลี้ยงช้าๆนะครับพอเพื่อนจะมาเอาบอลจากเท้านั้นลำตัวเราต้องบิดนิดนึงนะครับเพื่อเปิดทางให้เพื่อนมาบอลจากเท้าอย่าแตะลูกบอลเด็ดขาดนะครับเลี้ยงมาครับถ้าเราแตะลูกบอลนั้นจะเป็นการให้เพื่อนเรานั้นหลงทางนะฮะเป็นการลักษณะของการหลอกกันเองนั่นเองฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงเพื่อจะให้เพื่อนมาบอลจากเท้านั้นอย่าแตะลูกบอลให้เพื่อนมาบอลจากเท้าเราไปเลยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวไปไกลๆเลยครับดูนะครับปั๊บอย่างแรกนั้นไม่มีคู่ต่อสู้นะครับต่อไปมีคู่ต่อสู้นะครับดูนะครับทางนู้นเลยครับอย่างนี้แหละครับจะทำให้คู่ต่อสู้หลงนะครับคู่ต่อสู้นี่นึกว่าเราจะเลี้ยงบอลไปข้างหน้าตามมาเลยครับปึ๊บงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยครับเอาละครับ2คนบอลใบนะครับเริ่มจากไม่มีคู่ต่อสู้นะครับพร้อมแล้วเริ่มไปเลยครับเลี้ยงเท้าขวาใช้เท้าขวาไปเอาบอลจากเพื่อนนะครับเลี้ยงเท้าซ้ายคนที่มารับลูกบอลใช้เท้าซ้ายมารับบอลจากเพื่อนแล้วอย่าลืมใช้ลำตัวบังด้วยน้องๆครับการฝึกในลักษณะของการเทคโอเวอร์หรือการไปเอาลูกฟุตบอลจากเท้าเพื่อนนั้นแท็กติกหรือว่าเทคนิคง่ายๆคือว่า1อย่าลืมนะครับความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยแบบฝึกจะง่ายมากเพราะ2ศึกษาวิธีฝึกที่พี่ตุ๊กสอนไปแล้วนั้นให้ดีเลยนะครับและ3นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์3อย่างนั้นถ้าน้องๆสามารถทำได้นะครับรับรองว่าการฝึกในลักษณะไปเอาบอลจากเท้าเพื่อนนั้นเป็นแบบฝึกที่ง่ายๆน้องๆสามารถฝึกได้แล้วก็ไปใช้การแข่งขันได้ด้วยครับ